สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามงานเสวนาอีกหนึ่งงานเสวนาที่น่าสนใจนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยนะคะได้จัดงานเสวนา Thailand What's Next ขึ้นนะคะที่ชั้น34อาคารอินเตอร์เชนค่ะซึ่งในวันนี้ก็มีนักวิชาการตลอดจนประชาชนนะคะร่วมรับฟังงานเสวนาในวันนี้อย่างคับคั่งค่ะโดยสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยนะคะได้จัดงานเสวนา Thailand Watch Next Relaunch Thailand in a new regional and global stage ปรับโฉมประเทศไทยในระดับภูมิภาคและระดับโลกในขึ้นนะคะที่ชั้น34อาคารอินเตอร์เชนค่ะโดยในอนาคตจะเกิดอะไรกับสังคมไทยประเทศไทยจะเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนและจะเปลี่ยนได้จริงหรือไม่และจะปรับเปลี่ยนได้อย่างไรนะคะคำถามเหล่านี้ค่ะในวันนี้ค่ะจะมีนักวิชาการที่น่าสนใจนะคะมาร่วมอภิปรายหาคำตอบทั้งนายสุรินทร์ พิศวรรณประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยอดีตเลขาธิการอาเซียนนายวรากรสามโกเศศอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะในฐานะนักวิชาการด้านการศึกษาและนายประมนสุธีวงศ์ประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชันค่ะซึ่งณขณะนี้นะคะในส่วนของนายสุรินทร์ พิศวรรณค่ะก็กำลังกล่าวเปิดงานนะคะในฐานะประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะบรรยากาศสดๆของงานเสวนาตลอดจนวงเสวนาในวันนี้ตอนนี้เลยค่ะ IMF บอกว่าคุณเคยได้ยินแล้วภายในปี2020ประเทศไทยจะเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ8ของโลกเราตกรางเมื่อกรกฎาคม2017ต้องอย่างคุ้มคุ้มกันเพราะฉะนั้น projection หรือ trajectory ของอดีตเนี่ยมันสวยงามมันน่าตื่นตาตื่นใจและมันสร้างความภูมิใจและมั่นใจให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยอย่างยิ่งถึงขนาดว่าภายในปี2020จะเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ8ของโลกหรือว่าใครไม่ประทับใจผมประทับใจมากแต่ต้มยำกุ้งมาเมื่อวันที่2เดือนกรกฎาคม2997ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองประคองตัวเองรักษาตัวเองก็ฟื้นได้ภายในปี2003ทางพิสิทธิ์ทราบดีภายในปี2003เนี่ยเราเพอร์ฟอร์มดีกว่าก่อนวิกฤตแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา13ปีที่ผ่านมาว่างั้นเถอะทุกถอยหลังไปเองแล้วแต่มันเกิดอะไรขึ้น13ปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาไม่ต่อเนื่องทุลักทุเลและไม่มีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายในการที่จะนำประเทศอินโฟไวซ์เสียมากกว่าคือคิดสั้นแก้วันนี้เพื่อผลพรุ่งนี้เพื่อที่จะตอบสนองต่อเพรสเชอร์อันนี้หรือความกดดันอันนี้หรือความคาดหวังของคนกลุ่มนี้แทนที่จะมองภาพรวมเป็นวิสัยทัศน์ไกลไปในอนาคต10ปี20ปีนั่นคือปัญหาทีนี้ลักษณะของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยและคิดแบบไทยๆผมอยากจะใช้คำว่าเรามี mentality อย่างหนึ่งเรียกว่า Galapagos mentality คือคิดว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเราก็ต้องอยู่รอดและเอาตัวรอดคิดว่าคนอื่นเขากำลังเปลี่ยนแปลงคนอื่นเขากำลังปรับปรุงคนอื่นเขากำลังปรับโครงสร้างยังไงยังไงเราก็มั่วๆไปแล้วก็รอดมาเดิลทูเขากำลังสร้างประชาคมเขากำลังพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะที่ทรัพยากรมนุษย์เราบอกว่าสังคมเราไม่ดีเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ขณะนี้ภาษาอังกฤษของเราใน10ประเทศอันดับ8แพ้ประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของเราเสียกาลาปาโกสเมนทาลิตี้คือคิดว่ายังไงก็อยู่รอดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทั้งที่ปริบทและสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วทำไมถึงได้คำนี้ขึ้นมาเพราะว่าเกาะกาลาปาโกสเนี่ยมันอยู่ห่างจากฝั่งเอกวาดอร์600ไมล์ในมหาสมุทรแปซิฟิกมาทางตะวันตกเนี่ยและเป็นเกาะที่ชาลส์ดาร์วินนั่งเรือบีเกิลไปแล้วก็ไปสำรวจเกาะเหล่านั้นและไปเจอนกกระจิบป่ามันไม่เท่ากัน
บาง subspecies ปากมันยาวบาง subspecies ปากมันฝุดบาง subspecies ปากมันสั้นพยายามที่จะค้นหาว่าทำไมเกาะมันไม่ไกลจากนั้นคำตอบก็คือสิ่งแวดล้อมบนเกาะเหล่านั้นมันไม่มีถ้ามีป่ามากต้นไม้มากดอกไม้มากผลไม้มากนกมันไม่จำเป็นจะต้องใช้บีกยาวถ้ามันมีแต่โขดหินถ้ามันมีแต่หน้าผามันมีซอกมันแรงอยู่ข้างในมันต้องติดเข้าไปข้างในปากมันต้องใหญ่เพราะฉะนั้นชาวซาวินไม่ได้คิดเรื่อง theory of evolution ชาวซาวินพิสูจน์ theory of evolution ว่าคนที่ปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปคนนั้นสปีชีส์นั้นสัตว์ชนิดนั้นจะอยู่รอดและอยู่รอดกว่าคนอื่นsurvival of the fittest เพราะฉะนั้นกาลาปาโกส mentality นี่คือสิ่งที่จะต้องเลิกคิดว่าเราเก่งคิดว่าเราดีคิดว่าเราเลิศคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงยังไงยังไงเราก็อยู่รอดญี่ปุ่นพิสูจน์แล้วว่าเขาแพ้คนอื่นเรื่อง telecommunication เพราะเขาปิดธุรกิจชนิดนี้ไม่ให้คนอื่นเข้ามาธุรกิจ telecommunication ของญี่ปุ่นจึงเป็นธุรกิจแบบกาลาปาโกสอันนี้คือสิ่งแรกที่พวกเราต้องเข้าใจว่าภูมิภาคมันเปลี่ยนแปลงไปการแข่งขันมันสูงขึ้นสิ่งท้าทายมันมากขึ้นคนอื่นเขาปรับสถานภาพตัวเองรีบเร่งมากขึ้นและมีประสิทธิภาพเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราตกหล่นเพราะเขาไปมากเรื่องโลกไม่ต้องห่วงทีนี้ในช่วงเดียวกันเนี่ยที่ผมพูดถึง1997-1996เนี่ยยังมีฟอร์แคสต์หรือยังมีการพยากรณ์อีกอันนึงบอกว่าประเทศไทยจะเป็นเสือตัวที่5ถัดจากฮ่องกงถัดจากสิงคโปร์ถัดจากไต้หวันถัดจากเกาหลีตัวที่5ต้องเป็นไทยแลนด์เพิ่งออกมาใหม่เร็วๆเนี่ยเราจะเป็นลูกเสือตัวที่5เท่ากับเวียดนาม We are going to be a Tiger Cup See you Tiger Cup คือลูกเสือตัวที่5ไร้เดียงสายังเริ่มต่อ What happened? อะไรมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ปรับปรุงตามสภาวะการที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าจะรีลอนช์ไทยแลนด์เข้าไปในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป New Southeast Asia New ASEAN New Global Marketplace หลายอย่างที่จะต้องทำสิ่งแรกที่จะต้องทำเรื่องทุจริตของท่านกรมประเทศไทยขณะนี้คือประเทศ 30% เขามองจากข้างนอกเนี่ยเขาบอกประเทศนี้ประเทศ 30% คือเข้ามาปั๊บเนี่ย 30% ของงบลงทุนทั้งหลายต้องกันไว้ให้เพื่อเป็นน้ำมันหล่อลื่นเพราะฉะนั้นคิดจะทำธุรกิจในประเทศไทยคอสมันสูงกว่าคนอื่นทันที 30% น้อยคนที่จะเข้ามาเพื่อที่จะรองรับคอสอันนั้นเข้าไปที่อื่นดีกว่าหรือเขารอไปที่อื่นดีกว่าผมถึงเรียกว่ามันหลุมดำคือมันตึงแล้วก็สิ่งทุกอย่างลงมาตรงนี้แล้วก็ถอนตัวลงแต่ระหว่างที่ดีจะติดลมของกาลาปาโกสตัวระบบราชการที่ประมวลอย่างละครระบบราชการเคยเป็นเสาหลักของการพัฒนาประเทศมันมีข้อบกพร่องของมันมันมีสิ่งที่ควรจะปรับปรุงเยอะมันมีเรื่องที่ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอดแต่ไม่ถึงกับขนาดนี้ซึ่งระบบราชการอ่อนเปลี่ยนมากมากมีอำนาจมากจะเป็นเพราะมีอำนาจมากและกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆมันไม่ชัดเจนกินหาประโยชน์กันมากคอร์รัปชันส่วนใหญ่อยู่ในตัวเลขที่มองไป 30-40% บอกว่าระบบราชการบอกว่านักการความอ่อนเปรี้ยของระบบราชการนี่มันเกิดขึ้นเพราะระบบอุปถัมภ์
มันไม่ใช่ว่าไปเรียนรู้ไปศึกษาไปสร้างประสบการณ์มี seniority ในระบบนมมันอยู่ที่ว่าคุณคือคนสำคัญใครเขียนนามบัตรฝากมาใครโทรศัพท์มาฝากว่าคนนั้นคนนี้ควรจะได้ตำแหน่งนั้นควรจะได้ตำแหน่งนี้จบมันไม่วางอยู่บนพื้นฐานของ merit system มันไม่วางอยู่บนพื้นฐานของ excellence จะต้องค้นให้เจอหาให้เจอในระบบงานเพราะฉะนั้นออกไปในอาเซียน10ประเทศผมไปอยู่มา10ปีเนี่ย quality มันลงอย่างนี้แล้วผมพูดอยู่เสมอว่าใน10ประเทศที่เขาเรียก sectoral body ทุกด้านของอาเซียนที่มีความร่วมมือกันเนี่ยมันต้องมี10คนไปนะเรื่องอะไรก็ได้มันต้องมี10คนไปนั่นเขาเรียก sectoral แล้วแต่ว่าจะเป็นประเด็นไหนเป็น issue ผมบอกว่าผมสามารถที่จะชี้ได้เลยว่าคนไหนมาจากประเทศไทยโดยไม่ต้องมีดูป้ายขนาดคนที่เงียบที่สุดเพราะว่าคนของเราไม่ prepare ที่จะออกไป compete เพราะระบบราชการคือ custodian หรือผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติแต่ไม่ prepare ไม่ได้ compete ขึ้นมาตรงนั้นเลือกโดยระบบที่แบบนี่น่าห่วงมากน่าห่วงและเปลี่ยนบ่อยครับเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยอ่ะเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนบ่อยผมไปอยู่มา5ปีต้องทำงานกับนายกรัฐมนตรี5คนนั่งอยู่ตรงนี้ท่านทุกครั้งที่จะเข้าประชุมสมิตต้องบรีฟคุณไม่ใช่คนเดียวที่ผมไม่ต้องบรีฟแต่ว่ามีคำถามอย่างนี้นะหลังจากการเลือกตั้งผมไม่ทราบผมไปอยู่เลือกตั้งอีกครั้งอย่าบอกเลยเดี๋ยวจะรู้ว่านายกคนต่อไปอยู่ไหนหลังจากประชุมสมิตมีคนถามผมว่าสุรินทร์ Mr. Secretary General is this the best you can do แปลว่าลงทุนไป 4-5,000 ล้านเนี่ย is this the best that Thailand can produceก็เพราะระบบการคัดสรรคัดเลือกคนเข้ามาเป็นผู้บังคับบัญชาของฝ่ายการเมืองมันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์การแต่งตั้งทุกเพราะไม่ได้ผู้บังคับบัญชาที่ตั้งใจมาทำงานเรียนรู้เตรียมตัวมาทำงานมันก็จะต้องแต่งตั้งคนที่ถูกใจไม่ใช่คนที่จะทำอะไรถูกสิบปีหน้าคุ้มหรือหน้าฟองอะไรต่างๆจนกระทั่งเอกอัครราชทูตขณะนี้ไม่ได้คัดสรรไม่ได้คัดเลือกมาบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมผลที่เกิดขึ้นนี่คือพูดถึงระบบราชการที่ออกเสียงถ้าระบบราชการจะเป็นตัวที่จะออกไปเจรจาต่อรองป้องกันเพิ่มพูนผลประโยชน์ของชาติเพราะต่อไปนี้ผลประโยชน์ของชาติไม่ได้ยืนเป็นกันในเมืองไทยไม่ได้ต่อรองกันในกรุงเทพมหานครไม่ได้แลกเปลี่ยนกันที่นี่แต่ไปทำกันในต่างประเทศในเวทีของภูมิภาคถ้าหากคนของเราไม่พร้อมหนึ่งไปได้ประโยชน์ไม่เต็มที่เราผู้เสียภาษีเสียประโยชน์ประเทศชาติเสียประโยชน์หนักยิ่งไปกว่านั้นซ้ำสองส่งสัญญาณที่ผิดกลับไปที่กรมกลับไปที่กองและกลับไปที่กระทรวงสัญญาณคืออะไรสัญญาณคือ you don't have to perform คุณไม่ต้องนำเสนอไอเดียอะไรใหม่ๆใดๆทั้งมาท้ายที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าฉันพอใจใครใครปากมาใครเขียนจดหมายนอนมาใครโทรศัพท์มาเอกอัครราชทูตของเราในหลายเมืองหลวงจึงกลายเป็นเจ้าหน้าที่วิธีการทูตโปรโตคอลออฟฟิศเรารักแขกในขณะที่ทูตสิงคโปร์ทูตมาเลเซียเขาไปอินเตอร์แอคกับดีนโปรเฟสเซอร์ไดเรคเตอร์ใหญ่ๆของเราไปเปิดงานนักเรียนไทยใต้ญี่ปุ่น This is the weakness of our bureaucracy now
และถ้าบูโรคราซีจะเป็นคัสโตเดียนหรือผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติในเวทีที่มันกว้างขึ้นเนี่ย we are not ready we are not prepared we are not competitive น่าห่วงไหมครับเพราะจะรีลอนช์ประเทศไทยเข้าไปในเวทีใหม่ที่มันเปลี่ยนบริบทไปเนี่ยระบบราชการจะต้องมีประสิทธิภาพกว่านี้การคัดสรรคนเข้ามาอยู่ในระบบต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ตัวบุคคลที่จะเข้ามารับหน้าที่ต่างๆเพราะมันไม่ใช่เจรจาต่อรองกันในประเทศอีกแล้วโลกมันเปิดกว้างอาเซียนมันกว้างขึ้นทุกคนต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเราไม่มีกึ๋นถ้าเราไม่มีความรู้ถ้าเราไม่มีความสามารถ no way ที่จะไปกระทบที่จะไปโปรเทคที่จะไปขโมยผลประโยชน์ของประเทศนี่คือระบบราชการที่ตัวเองก็แล้วกันตำรวจงานไหนกระทรวงไหนเป็นอย่างนี้แหละก็เกือบจะทั้งหมดเลยตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นระบบราชการอำนาจมากความรู้น้อย integrity ไม่ต้องมีมันยั่วยวนด้วยอำนาจเลขารัฐมนตรีเนี่ยอย่าดูถูกนะที่มีงบประมาณเยอะๆซื้อนู่นซื้อนี่เอกสารที่รัฐมนตรีต้องเซ็นเนี่ยเลขารัฐมนตรีใส่ทิ้งชักไว้สองอาทิตย์พอผ้าหน้าเขียวขึ้นมาจะเอาเท่าไหร่จะเอากี่บาทช่วยเซ็นที่ต้องทางที่จะหาประโยชน์ของมันมากทีนี้เมื่อบริบทภายในมันเต็มไปด้วยคอร์รัปชันเมื่อระบบราชการมันไม่มีประสิทธิภาพเมื่อคนที่จะไปต่อรองเข้ามาไม่มีประสิทธิภาพสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเสียโอกาสปี2012 111,000 ล้าน US ดอลลาร์ FDI Foreign Direct Investment เข้ามาในประเทศไทยแต่เพราะความไม่พร้อมของเราประเทศไทยได้ 8,607 ล้านดอลลาร์ลดลงไปจากเดิมก็คงจากปีนู่นน่ะถอยหลังกลับไป2003 2004 2005ถอยหลังลดลงไป 24% ดูตัวเลขเพราะเราไม่มี attraction เพราะเราไม่มี appeal เพราะเราไม่มีความน่าเสน่หาที่จะเข้ามาประกันไม่ได้ก็เข้ามาแล้วได้กำไรเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันคือกำไรสถาปน์เข้ามาเพื่อถ้าเขามาลงทุนแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์เขาไม่มาเราทำได้เชิญแต่ foreign direct investment เป็นเรื่องสำคัญของอาเซียนทุกประเทศใครวางตัวเองได้ดี position ตัวเองได้เหมาะคนนั้นจะได้ประโยชน์ในบริบทนั้นที่คือผลที่มันเกิดขึ้นทำให้ competitiveness ของเราต้องถูกกระทบต้องลดลงที่เราคงจะพูดมากเกินไปไม่ได้พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสักนิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจท่านดูตัวเลข GDP ของเราเนี่ยตั้งแต่ปี70เป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี33เป็นต้นมาเนี่ยถึงปี52 53ช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายโตขึ้น5เท่าใน20ปีเป็น10กว่าล้านบาทแต่ว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมของเราเนี่ยยังเท่าเดิมและเร็วไม่เหมือนกับเกาหลีเขาพัฒนาหลังเราแต่ว่าแก๊ประหว่างเรื่องของการกระจายรายได้ของเขาน่าคิดกว่าอะไรที่ทำจะมีผลกระทบต่อเราในเรื่องนี้ก็คือเรื่องตลาดเราไม่เป็นตลาดชนชั้นกลางเราไม่เป็นชนชั้นกลางอำนาจซื้อของเรามันกระจุกมันไม่ใช่68ล้านที่มีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นแต่มันเป็น68ล้านที่บางส่วนเท่านั้นที่มีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นและคนเหล่านี้ก็จะไม่เป็นคอนซูเมอร์สำหรับการที่เขาจะมาลงทุนและผลิตที่นี่เราก็เสีย
ความสามารถในการแข่งขันที่จะดึงเข้ามาลงทุนของกันเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ใช่68ล้านประเทศไทยอาจแค่15ล้านแค่10ล้านเพราะแก๊ปมันกว้างเหลือเกินระหว่างคนที่มีกับคนที่ไม่มีจะไม่มีความสามารถในการซื้อแล้วไปดูตัวเลขความเหลื่อมล้ำของเราเนี่ยผมไม่รู้นะของเขาจะแก้ได้หรือไม่แต่ว่าความเหลื่อมล้ำของเราขนาดนี้มากกว่ากัมพูชากัมพูชาเนี่ยก็คือกัมพูชานะมันก็ไม่สูงนะแต่ว่าเขาไม่ไกลกันมากกว่ากัมพูชามากกว่าลาวมากกว่าเวียดนามความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆนี่สินค้าครัวเรือนตั้งแต่ปี40ตั้งแต่ถึงปี54เนี่ยก็สูงทั้งหลายมันทำมากในการแข่งขันการที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปแข่งขันข้างนอกเนี่ยมันลดเมื่อเปรียบเทียบกับไม่ได้ไปทั้งปกครองด้วยเรื่องนวัตกรรมอาจารย์วรากรเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะว่าประเทศไทยคือประเทศหนึ่งในอาเซียนที่อาจจะติดกับที่เรียกว่า middle income trap แปลว่ากับของประเทศที่มีรายได้ขั้นต่ำจะไม่หลุดพ้นไปเป็นรายได้สูงกับกลางเนี่ยตัวหมื่นดอลลาร์ต่อหัวต่อคนคือตัวเส้นขีดของเรานี่ประมาณ 6,000 4 6,500 ต่อหัวต่อคนสิงคโปร์ 45,000 มากกว่าญี่ปุ่นมากกว่าเกาหลีมาเลเซียเพิ่งพ้นหมื่นกว่าเขาคือประเทศที่มีรายได้สูงแล้วบรูไนผมไม่ต้องไปห่วงเขาคือระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับแก๊สกับออยล์เท่านั้นเราคือประเทศที่จะติดลมเหมือนอินโดนีเซียหรือมาเลเซียติดลมอยู่ในนี้กับจับที่เรียกว่า middle income trap ไม่สูงเลยและอยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายที่สนใจทราบว่าไอ้ 2-3,000 สุดท้ายนะยากที่สุดเพราะสิ่งที่เป็นโมเดล of growth of industrialization of development ของเราเนี่ยใครๆก็ทำได้นั่นก็คือแรงงานต่างไม่ต่างแล้วทรัพยากรมากมันหาไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมมันเริ่มมีมากขึ้นคนของเรามีความตระหนักรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคอสที่จะทำ production ในประเทศไทยมันก็สูงเท่ากับ cost ที่ทำ production ในประเทศอื่นถ้าเราจะไปสู้จีนเราไปสู้อินเดียเราไปสู้แอฟริกาเราไปสู้แอฟริกาได้แต่ไปแอฟริกาไปอเมริกาใต้ได้อย่างไรตรงนี้ฮะสิ่งซึ่งเราเคย compete และเราประสบความสำเร็จขนาดนี้มันไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เรา competitive ด้านอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทางออกมีทางเดียวคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม innovation ไอ้ตรงนี้ล่ะครับอาจารย์ว่าประเทศที่จะอยู่รอดยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองได้ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยต้องไม่ยืมจมูกคนอื่นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหายใจตลอดไปญี่ปุ่นเขาทำสำเร็จเกาหลีเขาทำสำเร็จจีนกำลังเร่งรีบสิงคโปร์มาเลเซียเขากำลังรีบเร่งขึ้นเท้าประเทศเหล่านั้นงบประมาณในการลงทุนเพื่อค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม development product development design ทั้งหลายเนี่ยเกิน 2% ยกเว้นมาเลเซียแต่ของเราน่าจะหายจุด 21% ของรายได้ประชาชาติเราได้เป็นทาชัก This is our problem WEF บอกว่าสถาบันของเราเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมวิจัยแล้วไม่ได้ส่งอะไรไปให้เขาไม่ได้นำไปสู่การผลิตและความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาการก็ไม่มีอะไรที่มันสร้างสรรค์ไม่มีโมเดลที่จะเชื่อมต่อออกจากห้องแลบเพื่อเข้าสู่สายพานการผลิตไม่เหมือนที่ Harvard MIT ไม่เหมือนที่ North Carolina ไม่เหมือนที่ Cambridge ไม่เหมือนที่ Oxford ที่เขามีนักธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นคนซื้อขายและเอาไป
ใช้ในการผลิตเรายังไม่เริ่มเรายังไม่มีกำลังทำแต่คือสิ่งที่ต้องรีบเร่งอย่างเร่งอะไรบ้างที่เราเป็นเลิศที่ควรจะรักษาไว้การเกษตรควรจะรักษาไว้ไม่มีใครดีเท่าเราระวังให้ดีนโยบายต่างๆนี่จะทำให้การเกษตรปุ๊บเพราะผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่การตลาดหรือเน็ตเวิร์กที่จะออกไปขายกันหน่อยแต่มันหมายถึงกระบวนการติดถอยหลังไปอยู่ข้างเพราะถ้าเริ่มต้นว่าถ้าเราแก้การเกษตรว่าเอาใจชาวนาโดยวิธีใดก็ตามแต่มันจะกลายเป็นว่าและผลผลิตจะต้องแข็งคุณภาพของผลผลิตจะต้องที่ดีที่ขันไว้แต่ถ้าต้องการที่จะเอาใจปัญหามันจะเกิดขึ้นผลิตอะไรก็ได้ได้คุณภาพเท่ากันเข้าใจไหมผมไม่ได้พูดอะไรนี่คือปัญหาครับและเครือข่ายการขายทั้งหลายมันก็จะฟุบด้วยเพราะ confidence ในสินค้าข้าวของไทยมันลดลงเพราะเขาไม่เชื่อว่าจะได้ของที่ได้อยู่ใน LCE เพราะเขาไม่เชื่อว่าของที่เขาสั่งมาเขาจะได้เพราะคุณภาพประกันไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันทำลายทั้งหมดถ้าต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเกษตรโดยการเอาใจชาวนาก็โอเคขอให้ชาวนาได้มีความอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้นแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันต้องไปปรับปรุงกระบวนการผลิตมันต้องไปปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตมันต้องไปปรับปรุงการดูแลหลังจากการเก็บเกี่ยวมันต้องไปปรับปรุงดูแลเรื่องการแปรรูปเมื่อกี้มีท่านใจท่านหนึ่งบอกผมว่าเราใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ขณะนี้ในประเทศไทยจนไม่จำเป็นต้องใช้ขอบคุณนี่ถ้าเราไปดูว่าเราเซฟตรงนั้นเราไปเพิ่มผลผลิตเราไปเพิ่มเทคโนโลยีเราไปเพิ่มเทรนนิ่งเราไปเพิ่มสกิลเพิ่มสกิลส์เพิ่มความตระหนักรู้เรื่องมาตรฐานเรื่องสแตนดาร์ดเรื่องการรักษาผลผลิตเหล่านี้หลังการเก็บเกี่ยว post harvest management ผมส่งยังไงเก็บยังไงอย่าให้มันร่วงอย่าให้มันตกอย่าให้มันแตกอย่าให้มันเสียอันนั้นคือสิ่งที่ควรทำเพื่อรักษา competitiveness ที่เรามีเรื่องการเกษตรอาหารนี่ไม่มีใครสู้ได้รักษาไว้แต่ก็ต้องระวังถ้าผลิตผลไม่ดีมันก็ทำเทคโนโลยีต้องเพิ่มขึ้นภาคการบริการขายของเก่ากินไม่ได้อีกแล้วไม่มีใครมาเที่ยวมาชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ as good as they are as best as we haveแต่ว่าเขามา3ครั้ง4ครั้งเขาเจออย่างเดียวเนี่ยเขาไม่มาเพราะการพัฒนาเรื่องการบริการของเราไม่ว่าจะเรื่องการท่องเที่ยวหรือการรักษาพยาบาลสาธารณสุข service ต้องอัปเกรด exotic destinations ภายในประเทศมันน้อยลงถ้ำที่สวยยอดเขาที่มีหมอกคลุมแม่น้ำที่ใสสะอาดมันค่อยๆหายไปวัดวาอารามเขาก็ไปมาแล้วกระเรียงคอยาวเขาก็ไปดูแล้วย้ายก็ไปดูกี่ครั้งดูกี่ครั้งก็คนเดิม ผมเพิ่งบอกว่า we are running out of exotic destination มันก็ต้องอัปเกรดอัปเกรดก็คือแทนที่จะเป็นประเทศที่เขามาเที่ยว7วัน7คืนอยู่ในประเทศไทยเราอาจจะเป็นประตูให้คนชุมเพราะว่ากรุงเทพมหานครในภายใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่ง every destination ของอาเซียนและเขากำลัง market อาเซียนเป็น single destination และเขากำลังจะพูดเรื่อง single visa เพราะฉะนั้นเราต้องปรับยกระดับทำเกาะแก่งต่างๆให้มันเป็นขับรีได้ให้มันเป็นเกาะแก่งที่ top market จริงๆราคาไม่เกี่ยงขอให้ได้บริการดีและมีความรู้สึกส่วนตัวของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นของดาราเหล่านั้นของนักธุรกิจใหญ่ๆเหล่านั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการดีอยู่แล้วต้องเปลี่ยนวิธีการการบินไทยเคยดีถึงตอนนี้ไม่แน่ใจ
าษาอังกฤษก็คืออีกเรื่องที่กลายเป็น extended family ไปเหมือนกันคือขึ้นอยู่กับว่าเป็นใครมาจากไหนลูกใครคุ้นเคยกันยังไงอย่างนี้เราไม่ competitive แน่เรื่องภาษาอังกฤษพูดไปแล้วเรื่องการศึกษาดันEnglish Proficiency Index ต้องตื่นตัวนะครับเรื่องนี้อย่าไปคิดว่าคนพูดภาษาอังกฤษเก่งเนี่ยตอแหลอย่าไปคิดว่าคนพูดภาษาอังกฤษเก่งนี่ดัดจริตเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ในมันอยู่ในภาษาอังกฤษหมดแล้วฝรั่งเศสเขาก็ยอมแล้วฟรังโกโฟนก็บอกว่า we will continue ที่จะโปรโมทภาษาฝรั่งเศสก็มี expect ว่ามันจะเป็นภาษาการทูตเป็นภาษาการค้าภาษาวิทยาศาสตร์ภาษาเทคโนโลยีภาษา entertainment แต่ฟรังโกโฟนของเขาเดียวนี่ของเราเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเราบอกว่าเพราะฉะนั้นภาษาของเราไม่ดีมาดูถูกเราแล้วก็ใช้เป็นข้ออ้างอยู่ตลอดไปจนกระทั่งนู่นมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ English is the language working language of ASEAN และในบวก3ในบวก6ในบวก10ที่ผมต้องไปทำงานด้วย5ปีไม่มีภาษาอื่น English ไปคุนหมิงก็ English ไปปูซานก็ English บอมเบย์ก็ English of course English English is different English แล้วแต่สำเนียงแล้วแต่แล้วเราจะอ้างเป็นเหตุผลต่อไปว่าตลาปาโกสรักษาตัวรอดไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครไม่ต้องแข่งกับคนอื่นครูก็ต้องพัฒนาทั้งระบบงบประมาณทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยครึ่งหนึ่งคือเงินเดือนครูแต่เขาบอกว่าไวบอบแบบบอบด้วยที่จะเป็นที่สุดที่ต้องลงทุนแต่เราลงน้อยนะจะมาทุ่มกับประสบเขาบอกว่าเกิน7ปีเนี่ยสมองมันโตไปแล้ว 80% อีก 20% ในตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเขาบุ่งที่จะ invest แบบนั้นผมจะสรุปอย่างนี้ต่อหน้าอาจารย์พรากรต่อหน้าท่านนายกพิเศษทุกนักการเมืองทุกพรรคการเมืองสนใจกระทรวงศึกษาเพราะมันมีงบประมาณมากกว่าคนอื่นเพราะมันมีงบประมาณที่จะไปจัดซื้อจัดหามากกว่าคนอื่นเราสนใจเราต้องการกระทรวงเอนี้ด้วยเหตุผลที่ดีมันจึงเป็นการหยุดจุดคุณไปอยู่5เดือนสิคุณไปลองดูสักปีสิ2ปีกว่า5คนเพราะไม่จำเป็นจะต้องหาใครที่มีความรู้ความสามารถ not because of that you are sent there you don't want to go there because of that you want to go there because งบประมาณเยอะประเทศไทยงบประมาณการศึกษาสูงเป็นอันดับ2ของโลก 20% ของงบประมาณแผ่นดินอยู่ที่กระทรวงศึกษาประเทศเดียวที่มากกว่าเราคือเยเมนแต่ที่เยเมนเขาต้องมากกว่าเราเพราะถนนเขายังไม่มีหลังคาโรงเรียนของเขายังเป็นใบอิฐขาวล่างเขาต้องปรับปรุงโครงสร้างเหล่านั้นมากมายเรานี่ 20% แต่ผลของเรา competitiveness ของเรา preparedness ของเราความสามารถทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของเราที่จะออกไปแข่งขันกับคนอื่นในอาเซียนนอกอาเซียนเราไม่ได้ดีมากกว่าคนอื่นเราต่ำกว่าคนอื่นเราอยู่หลังคนอื่นและเราทำท่าจะไม่สามารถที่จะวัดได้เพราะฉะนั้น relaunch ประเทศไทยในปริบทใหม่ของภูมิภาค relaunch ประเทศไทยขึ้นไปบนเวทีโลกหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังดีอยู่ยังเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมยังเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องรักษาไว้ควรจะบุกใจ yes ผมเป็นคนแรกที่บอกว่าเรายังมีโอกาส
แต่ถ้าจะออกไปเพื่อที่จะให้แข่งขันกับคนอื่นแล้วไม่แพ้เขาไม่ตกเวทีหลายสิ่งหลายอย่างจะต้องปรับจะต้องเปลี่ยนจะต้องรีฟอร์มจะต้องปฏิรูปจะก่อนหรือหลังเลือกตั้งแต่ว่าที่แน่ๆคือต้องมีการปฏิรูปหลายอย่างบนพื้นฐานที่เรามีprojection เมื่อ1996ที่บอกว่าประเทศไทยภายในปี2020จะเป็นอันดับ8ของโลก based on our human resources ในขณะนั้น based on our infrastructure ในขณะนั้น based on our management our administration ในขณะนั้นแต่ที่เราตกกลางไปเนี่ยเพราะทรัพยากรมนุษย์ที่เราตกรางไปเพราะเรื่องของการบริหารจัดการที่เราตกรางไปเพราะไปไม่ถึงก็เพราะเรื่องคอร์รัปชันเรื่องหลุมดำเพราะหลุมดำเรื่องคอร์รัปชันระวังอย่าติดหลงของกาลาปาโกสเมนทาลิตี้ที่บอกว่ายังไงยังไงก็เอาตัวรอดได้ยังไงยังไงก็มั่วๆไปได้อาเซียนกับตลาดโลกมันไม่ปล่อยให้เรามั่วได้อีกต่อไปมันจะไม่ยอมรับคนที่เมเดียลเคอร์อีกต่อไปมันจะไม่ยอมรับข้าราชการที่ได้มาเพราะการอุปถัมภ์อีกต่อไปแต่เราจะอยู่ได้ดีเฟนต์ปกป้องเพิ่มพูนผลประโยชน์ของเราได้ในเวทีที่กว้างออกไป only because we are best only because we are excellentหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้ได้มาซึ่ง New Thailand in a new regional and global stage ขอบคุณครับสวัสดีครับฉันเติบโตมาในยุค90กว่าค่ะอาจารย์990ตอนนั้นตอนเรียนอยู่ผมนึกว่าประเทศไทยนี่มหาอำนาจจริงๆเราควรจะเป็นเสือตัวที่5เราควรจะเป็นนี่แต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่อยากเป็นเสือแล้วเราไม่อยากเป็น industrial countries เราอยากเป็น advanced service เราอยากเป็นประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มต่อไปเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ดร. พรากรสามโปรเซสใช้สิทธิ์ถูกพาดพิงหลายครั้งเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะอาชีพอาจารย์โดยเฉพาะจริงๆแล้วเรามีทางออกกับครับตรงนี้อย่างไรบ้างเป็นเชิญอาจารย์ค่ะท่านประชุมเรียนท่านประมวลใจกำดีแล้วก็คุณที่สุดนะครับนายกสมาคมนักข่าววิทยุในโทรทัศน์ประเทศไทยผมขอใช้เวลาสั้นๆของท่านประชุมนะครับเพราะว่าจะเกินเวลาของท่านผู้เกี่ยวข้องหลายครับเมื่อ500ปีก่อนครับ 500ปีก่อนไมเคิลแองเจโลเนี่ยสลักรูปปั้นเดวิดรูปปั้นเดวิดที่เป็นรูปผู้ชายเปลือยนะครับมีพระเจ้าตัวอยู่ผืนหนึ่งแล้วก็เห็นอวัยวะเพศด้วยเขาตื่นเต้นมากโพสก็บอกว่าเป็นรูปปั้นที่สวยมากปัจจุบันนี้ยังสวยงามอยู่นะครับถามบอกว่าไมเคิลแองเจโลคุมสกัดรูปปั้นนี้ได้ยังไงทำให้เป็นรูปปั้นที่ไม่ใช่รูปปั้นรูปสัตว์แกะสลักนะครับที่สวยที่สุดไมเคิลแองเจโลบอกว่าผมก็ขจัดสิ่งที่ไม่ใช่เดวิดออกไปกระจัดสิ่งที่ไม่ใช่เดวิดนะครับคือเหลือแต่เดวิดคนนี้ผมจะกระจัดทุกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวพันเรื่องการศึกษาไปนะครับขออนุญาตเพราะว่าเป็นสัญญาจะพูดถึงเรื่องการศึกษาที่จะสามารถแก้ไขได้มีคุณภาพการศึกษาที่เป็นปลายทางได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับหลังจากที่ได้มีการเป็นแบบแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็สงสัยอยู่อย่างสองอย่างรู้สึกมึนๆเลยสองวันนะครับอย่างแรกก็คือว่าทำไมเครื่องบินใหญ่เท่าเกือบสนามฟุตบอลหายไปได้ในโลกป่านนี้ก็ถามไม่เดียวไม่มีไม่ใครตอบได้หายไปไหนนะที่สองคือว่ามีงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับตีนตุ๊กแกนะครับเขาเอาตีนตุ๊กแกมาพิสูจน์ว่าทำไมถึงเกาะคาดฝาได้แน่นมากแล้วเขาก็นักวิทยาศาสตร์ก็จำลองเอาตีนตุ๊กแกเนี่ยมาดูว่าเพราะเหตุใดมันถึงได้เกาะได้แน่นมากแต่ผมว่าก็คงยังไม่ถึงจุดแล้วนะครับผมต้องมาประเทศไทยถึงจะรู้ว่าทำไมถึงแม่นขนาดนี้นะครับ
ขอพูด2ประเด็นด้วยกันนะครับสั้นๆครับประเด็นแรกคือเรื่องของครูครับผมคิดว่าครูเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญถ้าเราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นมาอย่างรวดเร็วถ้าจะพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายผมว่าชาติหน้าก็ทำได้สำเร็จนะครับที่รัฐสุรินทร์ได้พูดถึงงบประมาณส่วนใหญ่ของ 300,000 ล้านบาทเนี่ยมากกว่า 50% นะครับเป็นเงินเรียนครูถึงตัวโรงเรียนถึงตัวเงินเด็กเนี่ยน้อยมากถ้ามัวแต่เกี่ยวพันกับเรื่องของการบริหารจัดการทั้งระบบแล้วคงแก้ไขได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเสนอว่าอย่างแรกที่ควรจะทำเนี่ยคือเรื่องครูครับครูทั้งประเทศไทยเนี่ยมี 760,000 คนเป็นครูของสวทเนี่ยประมาณ 400,000 คนนะครับมีครูของท้องถิ่น 100,000 คนมีครูของอุดมศึกษาของเอกชนอีกประมาณ 140,000 คนแล้วก็มีอุดมศึกษาอีกประมาณ 850,000 คนอาชีวะ 20,000 คนนะครับผมขอพูดในมิติของสวทแล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่เป็นหัวใจของประเทศเราคำถามก็คือว่าทำไมครูของเราไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพน้อยกว่าที่เราคาดหวังคำตอบก็คือว่ามีครูที่ดีๆมีคุณภาพอยู่มากเหมือนกันแต่ระบบของการบริหารจัดการของครูเนี่ยทำให้ครูสามารถก้าวหน้าไปได้โดยไม่ต้องมีความสามารถกายที่ท่านสุรินทร์พูดนะครับคือเลื่อนตำแหน่งไปได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเด็กจะสอบตกยังไงก็แล้วแต่เลขาสวทก็ได้เงินเดือนขึ้นผู้อำนวยการเขตก็ได้เงินขึ้นครูใหญ่ก็ได้เงินเดือนขึ้นคือมันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยระหว่างผลสัมฤทธิ์ผลการศึกษากับความก้าวหน้าของครูนี่ถึงทำให้ครูอยู่ได้เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบบจาก6ปีการศึกษาภาคบังคับเป็น9ปีนะครับเมื่อประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วเนี่ย30ปีเราก็รับครูมาจำนวนมากในช่วงเวลานั้นเกือบแสนกว่าคนนะครับ200,000คนในช่วงระยะเวลาเพียง 4-5 ปีเพราะว่าการศึกษามันเปลี่ยนจากระบบที่เรียกว่า exclusive นะครับคือเฉพาะคนที่มีรายได้สูงๆเนี่ยกลายเป็นที่เรียกว่า inclusive คือรับทุกคนเข้ามาในระบบหมดนะครับเหมือนมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระบบ exclusive เหมือนเมื่อก่อนแต่เข้าจะได้เฉพาะคนที่เรียนเก่งนะแต่ปัจจุบันนี้มัน include ทุกคนครับที่สามารถต้องการจะเรียนมหาวิทยาลัยทุกคนต้องได้เรียนและแถมได้ทุนเรียนการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นระบบการศึกษามันก็เปลี่ยนแปลงงั้นก็มีครูที่ตั้งใจจะเป็นครูแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับก็เลือกมาเป็นครูแล้วก็เข้าได้ง่ายเลยสมัยนั้นก็เข้ามาเยอะแยะมากทีนี้วันเวลามันผ่านมา30ปีนะครับคนเหล่านั้นปัจจุบันนี้ก็อยู่ในช่วงอายุประมาณ 50-60 นะ 40% ของครู 400,000 คนนะครับท่านคงจินตนาการได้นะครับหลายท่านอยู่ในช่วงวัยดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะผมด้วยเกินมาด้วยนะครับไอ้ไฟของความเป็นครูเนี่ยไฟของการทำงานเนี่ยมันก็ต้องย่อหย่อนเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ย 40% ของครู 1,460,000 คนเนี่ยจะเกษียณอายุใน10ปีข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ครูเนี่ยมีคุณภาพที่หลากหลายเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเราต้องรับครูใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาปัจจุบันนี้ก็มีข่าวดีในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับมีคนที่ต้องการจะเป็นครูที่มีความสามารถและเรียนดีๆเนี่ยมาเป็นครูค่อนข้างมากนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาครูเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างผมว่ามีข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่เราถึงต้องยอมรับในปัจจุบันนี้ว่าครูไม่ใช่ครูอย่างเมื่อสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วไม่ใช่คนภายเรือจ้างแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นฟาซิลิเตเตอร์เป็นผู้จัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพราะความรู้ปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเด็กสามารถหาค้นจาก Google หาค้นจากอินเทอร์เน็ตต่างๆได้ไม่จำเป็นต้องมาฟังครูอีกต่อไปแล้วครูสอนในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราทำในโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเราทำกันแบบที่เขาเรียกว่า transmissive education นะครับคือถ่ายทอดความรู้ความจริงจากครูปากครูไปสู่เด็กเพราะเด็กก็จำไปสอบถ้าสอบได้ดีจำได้ดีก็ได้คะแนนสูงแต่นั่นมันศตวรรษที่20นะครับศตวรรษที่19แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยความรู้อยู่ทุกคนแทนมันจะต้องเป็นการเรียนรู้ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ให้มันเกิดขึ้นกับเด็กทำเนื้อให้เด็กอยากเรียนรู้มีพื้นฐานเพียงพอที่ทำให้ตัวเองหาความรู้ใส่ตัวเองได้อยากรู้อยากเก็บตลอดชีวิตอันนี้เป็นบทบาทที่ครูต้องปรับและเป็นเรื่องของคุณภาพอย่างสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดว่าจะต้องทำนะครับถ้าจะปิดรูปประเทศไทยเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาครูที่ดีแล้วนะครับเมื่อพูดถึงพัฒนาครูเนี่ยหลายคนจะพูดถึงเรื่องของการอบรมครูนะครับพอกันดีครับอบรมครูครับเพราะมันไม่ได้ผลครับเวลาที่ผ่านมาเด็กที่อยู่ในโรงเรียนต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยนะครับครูไม่ครบอยู่แล้วปกติท่านทราบดีว่าครูในต่างจังหวัดเนี่ยไม่ครบนะครับใน 30,000 กว่าโรงเรียนประเทศไทยเนี่ย
มีโรงเรียนดังเพียง388โรงเรียนเท่านั้นโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่เสียนะครับที่เหลือนั้นก็เป็นก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยมีเด็กต่ำกว่า200คนและ200คนก็มีครู3คนก็มี7คนก็มี10คนก็มีบางโรงเรียนก็มีครูเยอะมากถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมครูถึงขาดแคลน70คนมีครูอยู่3คนครูพละต้องสอนสามกลุ่มคำตอบก็คือว่าเพราะกระทรวงศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ไม่สามารถโอนถ่ายครูนะครับจากพื้นที่แข่งหนึ่งไปพื้นที่แข่งหนึ่งได้ไม่เหมือนกับปลัดอำเภอไม่เหมือนกับสาธารณสุขอะไรปลัดนายกถ้าครูไม่ยอมให้โอนจะต้องอยู่ที่โรงเรียนนั้นนะเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนก็เกินบางโรงเรียนก็ขาดและที่สำคัญก็คือว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราต้องการทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีคุณภาพเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นเงินอุดหนุนเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับก็มียอดที่ใกล้เคียงกันครับเด็กโรงเรียนหมาวอนะครับอยู่ในชนบทเด็ก70คนได้เงินหนุนหัวละ 2,000 บาท 140,000 บาทเด็กโรงเรียนที่โรงเรียนก็ได้ที่โรงเรียนที่แปลกอัศจรรย์มากเลยนะครับสตรีวิทย์2ที่ลาดพร้าวมีนักเรียนทั้งหมด 4,500 คนครับมากกว่ามหาลัยจำนวนมากในประเทศไทย 4,500 คนโรงเรียนมัธยมนะครับม.1 ถึงม.6 ท่านดูก็แล้วกันท่านเอา 2,000 คูณเข้าไปกว่าๆจะได้เงินอุดหนุนมากน้อยแค่ไหนมหาศาลมากแต่เราทำให้ทุกโรงเรียนเนี่ยเท่ากันได้เงินอุดหนุนที่ใกล้เคียงกันแต่เด็กที่อยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยซึ่งเกินกว่า 80% ของ 30,000 โรงเรียนเหล่านี้อยู่ในต่างจังหวัดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีโรงเรียนขาดโรงเรียนเกินแล้วจะไปสู้ภาษาอังกฤษในอาเซียนได้ยังไงครับอย่างที่ดร.สุรินทร์พูดในเมื่อครูเองก็ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษครูก็ยังบอกตัวเฮดชูนะครับเด็กก็เฮดชูต่อกันเฮดกันหมดทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะมีความรู้ที่ดีมันมีได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นท่านจะต้องพัฒนาครูอย่างแรกเนี่ยก็คือทำให้ครูนั้นเนี่ยมีแรงจูงใจที่ดีอย่าพูดว่าครูจะต้องมีเงินเดือนมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ครับครูนี่เงินเดือนเยอะมากเลยรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนในประเทศไทยของเราขนาดนี้200,000บาทต่อคนต่อปีนะครูเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 25,000 บาทในประเทศไทยเฉลี่ย 25,000 บาท25,000 บาทต่อเดือนนะครับซึ่ง 200,000 นี่ก็ประมาณ 15,000 บาท 16,000 บาทครูนั้นรายได้เฉลี่ยเราเนี่ยมากกว่ารายได้เฉลี่ยคนประเทศเกือบ1เท่าตัวเพราะฉะนั้นเงินเดือนไม่ใช่หัวใจของการแก้ไขปัญหาครูตำแหน่งครูก็ไม่ต้องพูดถึงครับปฏิรูปการศึกษาไทยมีกระทรวงเดียวในประเทศไทยที่มีหลายกระทรวงถึง5คนต่างคนต่างทำงานในกระทรวงของตัวเองโดยที่ต่างคนไม่รู้ว่าใครทำอะไรจากตำแหน่งเดียวกันเป็น5ที่เป็นรูปขนาดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นต้องแก้ไขที่ตัวครูครับจะต้องทำอย่างไรให้ครูนี่เปลี่ยนไปถามว่าจะเปลี่ยนยังไงถ้าไม่ใช้ระบบอบรมแบบที่ผ่านมาก็ต้องทำให้มันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในขอบเขตของโรงเรียนหรือไม่ก็ในเขตการศึกษานะครับไม่ใช่เรียกมาที่จังหวัดเรียกมาที่กรุงเทพแล้วก็ถ่ายทอดกันอบรมยืนฟังกันเหมือนระบบในศตวรรษที่19แต่ต้องเป็นลักษณะที่มันปฏิบัติมีเรื่องของการให้คำแนะนำวิธีการสอนมีเรื่องของเครือข่ายครูมีเรื่องของการทักษะที่ในการจัดการการเรียนรู้ให้ดีขึ้นหมดเลยและทั้งหมดนี้ทำในโรงเรียนทำในเขตของโรงเรียนโดยเขตพื้นที่การศึกษาเองไม่ใช่ส่วนการทำผมคิดว่าการทำอย่างนี้ทันทีนะครับด้วยการยกระดับความต้องการของครูจิตวิญญาณของความเป็นครูผมเชื่อว่าจะทำได้และทำได้ดีกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้คนพัฒนาครูที่ดีขึ้นได้สสค.เนี่ยนะครับที่ท่านนายกอภิสิทธิ์เป็นผู้ผลักดันมาตลอดในยุคนั้นเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในปัจจุบันนี้คือคล้ายๆสสส.นะครับแต่เรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะสามารถหาครูที่ดีนะครับในประเทศไทยเนี่ยส่งเสริมเชิดชูครูไล่ครูเหล่านั้นเป็นเครือข่ายอย่างที่คุณหมอวิจารณ์พันธุ์และเพื่อนๆ นะครับครูทั้งหลายที่ช่วยกันทำเมื่อครูรู้สึกว่าตัวเองได้รับเกียรติสร้างเครือข่ายสร้างเน็ตเวิร์คขึ้นมาในโรงเรียนในที่ต่างๆในเขตมันก็สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ถ่ายเทกันได้และสิ่งเหล่านี้แหละครับคือที่หัวใจที่สำคัญมากกว่าการถ่ายทอดในลักษณะที่อบรมในที่เกิดมานะครับอย่างที่สองที่เกิดการพัฒนาครูขึ้นมาผมคิดว่าต้องให้โรงเรียนเนี่ยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการที่พัฒนาครูไม่เหนือความว่าถ้าจะพัฒนาครูแล้วเนี่ยจะต้องไปพึ่งข้างนอกตลอดเวลาแต่โรงเรียนเราต้องพยายามสร้างศักยภาพในโรงเรียนขึ้นมาเองโดยเฉพาะโรงเรียนสำคัญก็คือโรงเรียนใหญ่
ที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับจะต้องช่วยกันมีครูที่สร้างศักยภาพที่ทำให้เกิดความสามารถของครูเพิ่มขึ้นมาครูทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าจะแก้ไขระยะจริงๆแล้วต้องแก้ไขระยะยาวแต่ผมพูดถึงระยะสั้นนะครับอย่างที่สองที่จะต้องทำให้ครูได้รับรู้เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้ครูนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการเรียนรู้ของเด็กที่เกิดขึ้นผมไม่คิดว่าระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นสายคอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่แต่ผมว่าถ้าครูได้เรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้แล้วเนี่ยสามารถเอามาพัฒนาการสอนการจัดการเรียนรู้เนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเก่าอย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าครูของเราเนี่ยนะครับยังมีจำนวนมากที่อายุอาจจะมากไปแต่ว่าที่มีความสามารถก็มีอยู่มากแล้วก็มีจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยสูงเช่นเดียวกันดังนั้นผมยังมีความหวังนะครับว่าอย่างน้อยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการให้เงินอุดหนุนและให้ความสนใจอย่างจริงจังแก่นักเรียนที่อยู่ในชนบทนะครับและให้ความสำคัญแก่ตัวโรงเรียนมากกว่าในเรื่องของระบบการบริการแล้วเนี่ยคุณภาพการศึกษาของเราสามารถดีขึ้นได้ซึ่งนำไปสู่ประเด็นที่สองที่ผมอยากกล่าวถึงนะครับคือตัวโรงเรียนครับผมคิดว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับที่ใหญ่โรงเรียนที่มีชื่อโรงเรียนที่มีเงินหมุนเพียงพอเนี่ยผมว่าควรจะปล่อยเข้าไปครับคือเป็นนิติบุคคลประเภทที่เขาเรียกว่าบริหารจัดการเองภายใต้กฎหมายหรือกระทรวงที่ร่างขึ้นมาทำไมโรงเรียนสวนกุหลาบจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการแบบปัจจุบันเมื่อโรงเรียนสวนกุหลาบอาจจะเก็บค่าโรงเรียนได้มากกว่านี้ตั้งเท่าตัวแล้วพ่อแม่ก็พร้อมที่จะจ่ายแต่ทั้งหมดนี้ต้องทำเหมือนกันเพราะว่าในประเทศไทยทำอะไรก็ต้องทำให้เหมือนกันน้องมาว่าก็ต้องได้รับเงินเท่ากับสมุทรสงครามต่อหัวเด็กมันไม่มีเหตุผลเลยที่เป็นอย่างนั้นโรงเรียนดัง388โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนฐานการบริหารแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าโรงเรียนเหล่านี้ยืนอยู่ได้ดีแล้วเราเอาเงินส่วนที่จะให้โรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเอาไปให้โรงเรียนประจำอำเภอครับอำเภอทั้งหมดในประเทศไทยครับมีเกือบ700อำเภอโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนที่เป็นคีย์สำคัญที่จะสร้างเครือข่ายในการพัฒนาครูได้การศึกษาของชาติเนี่ยนะครับจะไม่ยวนดีขึ้นมาได้เลยถ้าเงินไม่ถึงตัวเด็กไม่ถึงตัวโรงเรียนนะครับไม่มีวันทำได้ขึ้นมาเลย 60% ของงบประมาณทั้งหมดเป็นเงินเดือนครูเงินอุดหนุนประมาณ 25% 25% เป็นงบลงทุนนะครับสร้างโรงเรียนบ้างสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างทั้งหลายเงินอุดหนุนจำนวนน้อยมากที่ถึงโรงเรียนโดยเฉพาะนี้โรงเรียนไกลๆซึ่งต่อหัวก็ให้ค่ากับโรงเรียนใหญ่ๆในกรุงเทพเกือบใกล้เคียงกันนะครับโอกาสที่เด็กจะดีขึ้นได้ในชนบทซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของคนในประเทศเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราเน้นที่ตัวโรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ใช่เรื่องระบบบริหารจัดการเนี่ยผมเชื่อว่าทำอะไรได้มากผมคิดว่าในยุคของคุณจุรินทร์และก็คุณเชนวอนที่เป็นรัฐมนตรีก็เน้นในเรื่องโรงเรียนดีประจำอำเภอโรงเรียนดีใกล้บ้านผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นทิศทางที่ถูกต้องเพราะว่าเวลาที่ครูได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับได้เงินอุดหนุนเงินนั้นถึงตัวเด็กถึงตัวโรงเรียนการพัฒนาเกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้าเป็นไปลักษณะปัจจุบันที่ทำทุกอย่างต้องทำเพราะว่าจะให้เหมือนกันผมว่าโอกาสที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาคงเป็นไปยากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอจบนะครับด้วยการกล่าวว่าเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องทำเนี่ยคือพัฒนาครูและครูในศตวรรษต่อไปนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องสอนเด็กให้คิดเป็นต้องสอนเด็กให้มีทักษะชีวิตนะครับผมเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เมื่อกรณีคุณพ่อคุณแม่กับน้องชายถูกฆ่าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจมากเลยผมว่าถ้าคนคิดเป็นเนี่ยคงไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่นอนแล้วก็นี่เป็นโรงเรียนมาจากโรงเรียนใหญ่ของกรุงเทพนะครับแล้วก็เรียนอยู่ในมหาลัยของรัฐใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงเทพขึ้นอยู่ในชั้นปีที่1ถึงปีที่2นะครับของคนที่ก่อเหตุขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีการสอนให้คิดเป็นนะครับแล้วก็ทักษะชีวิตนี่เป็นเรื่องสำคัญนอกเหนือจากความรู้พื้นฐานของเด็กที่ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยการออกเขียนได้และสุดท้ายก็คือว่าโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยจะมุ่งไปสู่มาตรฐานอันสูงส่งเดียวกันมันคงเป็นไปไม่ได้โลกการเป็นจริงนะครับแต่จะต้องมีขั้นต่ำของคุณภาพที่ทุกคนจะต้องถึงระบุไว้ชัดเจนทุกโรงเรียนในประเทศไทยต้องถึงขั้นต่ำและถ้าจะสูงขึ้นกว่านั้น
ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตราบใดที่โรงเรียนที่มีความสามารถยืนบนขาตัวเองได้388โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถทำได้แต่จ้างครูจะปลดย้ายครูอยู่ที่ไหนสามารถทำได้และที่สำคัญก็คือว่าระดมทรัพยากรจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าโรงเรียนมากกว่านั้น 3-4 เท่าเพื่อให้ลูกได้เรียนโรงเรียนก็ยังยินดีได้ทำไมเราจะต้องเอาเงินจำนวนมากไปจมอยู่กับโรงเรียนที่พ่อแม่สามารถจ่ายได้มากๆครับทำไมเราไม่เงินส่วนนี้โอนไปให้โรงเรียนในต่างจังหวัดไกลๆซึ่งถ้าหลายท่านไปเห็นแล้วท่านจะตกใจมากนะครับเมื่อก่อนนี้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยท่านไปที่โรงเรียนท่านจะแปลกใจมากทำไมใส่เสื้อโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ใส่เสื้อโรงเรียนวัฒนาใส่ราชินีนะครับหรือก็มีญาติพี่น้องอยู่ราชินีหรือว่าอยู่เซนต์โยเซฟคอนแวนต์หรือว่ามาแต่เด็กดีนะครับไม่ใช่ครับเสื้อบริจาคครับเสื้อบริจาคทั้งนั้นเลยเมื่อสมัยก่อนรองเท้าก็ไม่ใส่หลายโรงเรียนที่อยู่ในชนบทนะครับ4-5 ปีที่ผ่านมานี้ค่อยยังชวนใส่เสื้อเหมือนกันใส่เสื้อฟรีนะแต่เมื่อดูเข้าไปแล้วในโรงเรียนน่าสนใจมากบางโรงเรียนที่ผมเจอ70คนนะครับมีครูเพียง3คนทุกคนก็เอาน้ำจากบ้านมากินเพราะน้ำที่โรงเรียนกินไม่ได้เนื่องจากบ่อบาดาลเต็มด้วยโลหะอาหารเช้าก็อาศัยมูลนิธิบางแห่งทำอาหารเช้าให้กินอาหารกลางวันด้วยแล้วเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็มันไม่อยู่สภาพแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้บางคนก็อ่านไม่ออกนะครับจะอ่านได้ยังไงครับครูท่านคิดดูนะครับ6ชั้นประถม1ประถม6ต้องเรียนทั้งหมด7วิชา7 6 42ชั้นแต่มีครูอยู่3คนครูจะเป็นซูเปอร์แมนต้องสอนหลายวิชาข้ามไปข้ามมาบอกหลายปีแล้วว่าไหนจะได้ครูมาก็ยังไม่ได้ครูท่าน2คนเกษียณอายุเตรียมการเรียนอายุไป2ปีก็ยังไม่สามารถจัดส่งครูมาได้ครูที่ส่งมาได้นั้นจะต้องเป็นครูที่บรรจุใหม่ครับครูเก่าไม่ได้อยู่แล้วเพราะปลายเปลี่ยนตาของคุณศึกษาธิการทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาครูที่บรรจุใหม่ตรงกับสาขานั้นแต่โรงเรียนที่ต้องการมันมีมากมายเหลือเกินและครูเหล่านั้นก็ภายใต้ระบบราชการก็พร้อมที่จะวิ่งเต้นและไปอยู่ในโรงเรียนที่ตัวเองต้องการคือโรงเรียนใหญ่มากกว่าอยู่โรงเรียนไกลๆการศึกษาที่บ้านเราโดยเฉลี่ยเราต้องเห็นนะครับมันเหมือนกับมีสองประเทศในประเทศเดียวกันโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับโรงเรียนที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆและผมเคยพูดซึ่งผมก็โดนกลับมาเยอะเหมือนกันเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกครับว่าท่านจะยุบหรือจะเลิกมันไม่มีนักเรียนให้ท่านสอนนะครับตอนนี้อัตราการเกิดของคนไทยเนี่ยต่ำกว่าล้านคน2515-16เป็นต้นมาถึงเมื่อ2540กว่าเนี่ยคนไทยเกิดปีละเกินกว่าล้านคนแต่หลังจาก17-18 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยคนไทยเกิดต่ำกว่าล้านคนครับตอนนี้เกิดเพียงปีละ800,000คนและก็จะเกิดน้อยกว่านี้ด้วยเพราะว่าที่เรียกว่า total fertility rate เนี่ยมันลดน้อยลงเมื่อตอนพัฒนาประเทศไทยครั้งแรกวางแผน2504เนี่ยหญิงไทยคนหนึ่งตลอดชีวิตจะมีลูก6คนนะครับปัจจุบันนี้1ชีวิตของหญิงไทยเฉลี่ยจะมีลูกเพียง 1.6 คน 1.6 คนหมายความว่าไม่พอแม้จะทดแทนพ่อแม่ด้วย2.1 อย่างนี้ก็พอนะครับเพราะฉะนั้นประชากรไทยที่จะบอกว่าจะเกินอย่างนี้70ล้านคนไม่เกินครับจะลดน้อยลงอย่างนี้ด้วยบางโรงเรียนนะครับที่สมุทรสาครผมไปดูโรงเรียนใหญ่โตมากอยู่ริมน้ำแต่ช้าอยู่ห้องเรียนห้องเดียวเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเด็กทั้งตำบลมีเด็กเกิด2คนเนื่องจากว่าประชากรลดน้อยลงและการมีลูกมันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็ต้องไต่ตรองในการมีลูกประการสำคัญเด็กโอกาสเด็กที่จะเด็กตายจะมีน้อยลงสมัยก่อนพ่อแม่ต้องมีลูกจำนวนมากเพื่อเผื่อตายครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเผื่อไม่ตายแล้วนะครับจำนวนการเกิดก็ลดน้อยลงโรงเรียนก็ต้องลดขนาดลงอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากถ้าตราบใดการจัดการนะครับเรื่องย้ายโอนครูหรือว่าให้ครูมีประสิทธิภาพไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหามากที่บางโรงเรียนจะมีครูเกินบางโรงเรียนจะมีครูขาดและผมคิดว่าหนทางแก้ไขมีครับผมมีความหมายและการที่ผมเรียนแล้วถ้าเราสามารถทำได้นะครับในประเทศไทยเราเนี่ยตามแนวที่ไม่ต้องคอยให้มีการบริหารจัดการที่ยืดยาวแล้วเนี่ยซึ่งผมว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเด็กก็คงเข้ามหาลัยหรือว่ามีลูกช่วงคนเรียบร้อยแล้วนะครับจะแก้ไขดังนั้นผมก็ขออนุญาตจบประชุมนะครับและขอขอบคุณผู้จัดนะครับที่ได้กรุณาเชิญผมมาในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณเรื่องของการศึกษาไทย one size never fits all นะคะพูดภาษาผิดได้ตอนสปริงบอกว่าไม่กระแดกนะคะ one size never fits all one size only fits one
แต่นี่เราต้องทำก่อนอย่างแรกนะคะอาจารย์สงสัยเราจะต้องจดแทนเรื่องตีนตุ๊กแกสังคมไทยเพราะว่าอันนี้มันได้ใจ